เปิดงานแล้วงานกัญชงแห่งภูมิภาคเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลแฮมเอ็กซ์โป2022งานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชงนานาชาติครั้งแรกของไทยโดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยร่วมกับ NCC Exhibition Organizer และกลุ่มสมาคมพันธมิตรทั้งภายในประเทศและนานาชาติและผู้ที่ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำพร้อมขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศก็ต้องบอกว่าประเทศไทยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานที่เป็นครั้งแรกในเอเชียนะครับที่มีงานสเกลแบบนี้นะครับมีความเป็นอินเตอร์ขนาดนี้นะครับมีคนเข้ามาร่วมงานเนี่ยเกิน 15,000 คนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคนบินจากต่างประเทศเข้ามา 3-4,000 คนนะครับเป็นการจัดงานร่วมกับทาง NCC นะครับซึ่งเราทำงานกันมาใกล้ชิดปีหนึ่งนะพี่นะครับเตรียมตัวกันมาปีหนึ่งนะครับคำถามที่ถามว่าแล้วตรงนี้มันทำให้เป็นศูนย์กลางบนเรื่องกัญชงได้เต็มที่หรือเปล่าเรามีเขาเรียกว่าความพร้อมนะครับมีส่วนประกอบองค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีทั้งหมดพร้อมอยู่ที่เมืองไทยณตอนนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเดินต้องทำต่อก็คือเป็นการต่อยอดนะครับวันนี้จะเห็นถ้าเดินดูนะครับผู้ประกอบการ300กว่าร้านเนี่ยนะครับมีพื้นที่หมื่นตารางเมตรนะครับแล้วก็มี product ที่เข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยเป็นพันนะครับบนเวลาบนอุตสาหกรรมที่อายุยังไม่ถึง2ปีเลยนะครับมีความรู้องค์ความรู้ทางด้านทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับไปจนถึง product มีการออกทะเบียนอย.เป็นพันกว่าทะเบียนไปแล้วนะครับฉะนั้นถามว่าความพร้อมมีไหมความพร้อมมีในทุกๆมิติอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือการทำงานของภาคเอกชนนะครับงานทำงานของภาครัฐกับเอกชนทำงานร่วมกันนะครับเอกชนกับเอกชนต่อยอดต่างชาติกับประเทศไทยมามีการดำเนินงานร่วมกันนะครับแล้วก็จะเห็นการเติบโตนะครับมองอุตสาหกรรมอันนี้อย่างต่ำเนี่ย 30,000-50,000 ล้านเห็นแน่ๆนะครับmedical tourism เป็นเรื่องการต่อยอดบนเรื่องของ hospitality ซึ่งประเทศไทยเก่งอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจะบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เป็นเอเชียเฮมหับเหมือนที่เราอยากจะเป็นและเมื่อไรอยากจะเป็น medical hub ของโลกนี้นะครับเชิญครับบอกครับการจัดงานวันนี้ถือเป็นการโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยหรือเปล่าครับเรื่องเดี๋ยวพี่ป๊อกครับฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ถ้าเดินดูฝั่งซ้ายมือนะครับเทคโนโลยีมีตั้งแต่การปลูกการสกัดอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องสกัดแบบซูเปอร์คริติคอลซีโอทูนะครับฉะนั้นเทคโนโลยีทั้งเรื่องของนวัตกรรมนะครับด้านปลูกจะมีตั้งแต่เรื่องของสายพันธุ์ตั้งแต่เรื่องของไฟที่ต้องใช้คอนดิชันที่ต้องใช้วิธีการปลูกนะครับมีแอโรโพนิกส์ให้ดูนะครับการฉีดนิวทรีนเข้าไปสู่รากเลยนะครับยันไปถึงเทคโนโลยีของเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับปลูกสกัดผลิตภัณฑ์ R&D นะครับเพนพอยท์ที่
ผู้ประกอบการคนยังมีบอกเอ๊ะทำอันนี้แล้วมันยังผสมไอ้นี้ยังไม่เข้ากันเรามีโซลูชันให้หมดนะครับรวมถึงเรื่องของกลิ่นรสนะครับรูปลักษณ์นะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เราแก้ปัญหาให้กับทางผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศนะครับซึ่งคนบินมาถ้าจากเฉพาะในอาเซียนเนี่ยผมเห็นตัวเลขแล้วนะครับ 2,007 นะครับซึ่งไม่น้อยครับครับอยากให้เชิญชวนให้มาร่วมกับเคลื่อนงานกันชมโลกครั้งแรกในประเทศไทยในครั้งนี้ในระดับ3วันครับที่ปอกก็ในส่วนของใน NCC ในฐานะผู้จัดงาน Thailand International Ham Expo 2022เป็นการจัดงานครั้งแรกนะครับครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของอาเซียนหรือเอเชียตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าตัว NCC ร่วมกับทางสมาคมมีความพร้อมนะครับเราประสานงานกันมาเป็นปีนะครับวางแผนว่าเราจะทำยังไงที่จะต่อยอดธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำก็คือการที่มีเกษตรกรในการปลูกต่างๆตรงนี้รวมถึงนวัตกรรมหรือว่าในส่วนของการที่จะเนื้อมาต่อยอดโดยผลิตสินค้าต่างๆออกมาในเชิงของสินค้าในเชิงอุตสาหกรรมสินค้าในเชิงเวชภัณฑ์แล้วก็ส่วนต่างๆตรงนี้สามารถเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์นะครับก็คือส่งออกไปเป็นอันดับหนึ่งต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของความร่วมมือกันในครั้งนี้ปีนี้เป็นปีแรกนะครับเราคิดว่าเรามองเห็นช่องทางที่จะสร้างธุรกิจใหม่ๆให้กับประเทศไทยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าคนที่ปลูกในเรื่องของการชงตรงนี้รวมถึงการที่จะพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อที่จะต่อยอดไปเป็นสินค้าที่ระดับโลกที่เป็นเวอร์เฮมของเราในประเทศไทยต้องเป็นท็อป5ในการที่จะเป็นผู้ผลิตและส่งออกรวมถึงสินค้าและบริการต่างๆตัวนี้นอกจากที่จะเป็นเวชภัณฑ์หรือเป็นสินค้าที่เป็นโปรดักต์ต่างๆตัวนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดไปได้เรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่คุยกับทางสมาคมไว้นะครับว่านี่แค่ปีแรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสยังมีอีกเยอะมากแล้วก็เป็นสินค้าที่เราคิดว่าเป็นเศรษฐกิจรุ่งเรืองของประเทศไทยในอนาคตต่อไปงั้นก็อยากเชิญทุกท่านนะครับว่างาน International Hemp Expo 2022จัดวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่3ธันวาคมที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับทั้งผู้ประกอบการนะครับทั้งผู้บริโภคนะครับจะได้มาเห็นเทคโนโลยีนะครับจะได้มาเห็นการใช้งานบนพืชกัญชงอย่างถูกต้องสร้างสรรค์นะครับเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับไปในเชิงมีตั้งแต่สุขภาพวิทยาศาสตร์เวชสำอางนะครับไปจนถึงเรื่องของวัสดุนะครับที่เขาเรียกว่า innovative materials เอามาทำตึกเอามาทำเป็นคอนกรีตนะครับทำเครื่องบินทำรถนะครับไปจนถึงเรื่องของที่เป็นการพูดถึงประวัตินะครับของพืชกัญชงมันตั้งแต่โบราณที่เราเริ่มใช้งานกันมานะครับมันเอาไปใช้บนเทคโนโลยีได้โอ้โหประมาณ10กว่าแบบนะครับรวมถึงมีบนเรื่องของเฮลท์แคร์ก็จะมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนอกเหนือไปจากของมนุษย์นะครับซึ่งก็จะมีผู้ประกอบการชั้นนำนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็จากต่างประเทศนะครับโอกาสอย่างนี้จัด4วันบนสถานที่แบบนี้นะครับศูนย์ประชุมในชาติเศรษฐกิจเพิ่งเสร็จงานระดับโลกไปนะครับเอเปกซึ่งเรามาต่อเลยนะครับโอมต้องบอกว่าทางโอกาสแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับแล้วเราก็ตั้งใจทำออกมาจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการจ้างงานสร้างอาชีพนำเม็ดเงินมาสู่ประเทศไทยถือเป็นโอกาสที่ดีผมขอฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ